F ทักษาอ่อนจัดให้ใส่ชุดนี้เดินพรมแดงงานนาคราชครั้งที่15จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานประกาศรางวัลนาคราชครั้งที่15เมื่อวันที่13พฤษภาคม2567และอีกหนึ่งนางเอกคนสวยที่น่าจับตามองนั่นก็คือแอฟทักษาอ่อนที่ควงคู่มากับพระเอกสุดฮอตช่องวันอย่างตรีภัทรพัฒน์เดินพรมแดงเข้างานในฐานะนักแสดงจากเรื่องสงครามสมรสโดยชุดที่แม่แอฟใส่นั้นก็สวยไม่ธรรมดาและต้องบอกว่าเรียบหรูดูแพงและก็แอบเซ็กซี่เบาๆด้วยค่ะเพราะว่าเธอเลือกใส่ชุดเป็นชุดราตรีเกาะอกท่ามกลางคนบันเทิงนะคะและแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความสวยกันเพียบเลยทีเดียวค่ะ